ค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับอัพสวิงเศรษฐกิจดีๆกับแอนชมพนุชภัทรกจีเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ค่ะแอนพาทุกคนมาอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังนะคะซึ่งที่เห็นอยู่ทางด้านหลังของแอนนี้นะคะก็คือท่าเรือโรเทอร์มินอลค่ะซึ่งเป็นจุดที่จะส่งออกรถยนต์ไปยังต่างประเทศนะคะและเหตุผลที่แอนพาทุกคนมาที่นี่ในวันนี้ก็เพราะว่าอยากจะพาทุกคนค่ะไปติดตามถึงความคืบหน้าของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังในเฟสที่3นะคะว่าตอนนี้มีความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนแล้วเดี๋ยวตามแอนไปดูพร้อมกันค่ะก่อนที่เราจะไปดูความคืบหน้าของการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังในเฟส3กันนะคะแอนจะขออัปเดตภาพรวมของการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือหลักๆของการท่าเรือแห่งประเทศไทยกันหน่อยค่ะซึ่งก็จะมีทั้งท่าเรือกรุงเทพนะคะท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนท่าเรือเชียงของและท่าเรือระนองค่ะโดยในช่วงระยะเวลา9เดือนประจำปีงบประมาณ2565นั่นหมายความว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมของปี2564จนถึงมิถุนายน2565เพราะว่าผลการดำเนินงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะมีเรือเทียบท่าที่ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบังรวมกันแล้วกว่า 18,98 เที่ยวเพิ่มขึ้นมา 6.98% สินค้าผ่านท่าอยู่ที่ 44.36 ล้านตันนะคะลดลงไป 3.38% และตู้สินค้าผ่านท่าอยู่ที่ 7.52 ล้าน TEU ค่ะเพิ่มขึ้นมา 2.94%ส่วนผลการดำเนินงานด้านการเงินของการท่าเรือแห่งประเทศไทยในระยะ9เดือนนะคะก็มีรายได้สุทธิ 11,799 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1.63% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าค่ะก็จะเห็นได้นะคะว่าเศรษฐกิจไทยนั้นมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากเดือนตุลาคมของปีที่แล้วจนถึงเดือนมิถุนายนของปีนี้ที่ 2.4% ค่ะซึ่งก็ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยทั้งปีนี้จะขยายตัวได้ที่ 2.7% ถึง 3.2% หลังจากเศรษฐกิจนั้นมีแนวโน้มฟื้นตัวทั้งการบริโภคภายในประเทศการท่องเที่ยวแล้วก็การเกษตรสะท้อนถึงการเติบโตของตู้สินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่ขยายตัวสอดคล้องกับการส่งออกของประเทศค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือ A5 นะครับเป็นท่าเรือนำยงซึ่งเป็นท่าเรือในการขนสินค้าประเภทรถยนต์ที่เรียกว่าท่าเรือโรโร่นะครับซึ่งวันนี้ที่ทางสื่อมวลชนมาก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่วันนี้ท่าเรือนำยงวันนี้เรามีรถที่เตรียมพร้อมในการส่งออกเนี่ยนะครับ 13,000 คันซึ่งถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากเนื่องจากเป็นปริมาณรถที่อยู่ในท่าเรือ A5 เนี่ยมากที่สุดในรอบ4ปีนะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจครับว่าท่าเรือในการที่ปกติแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นท่าเรือที่เราสำหรับตัวส่งออกรถยนต์อย่างเดียวนะครับแต่วันนี้เนี่ยท่าเรือนำยงเองก็เป็นท่าเรือที่สามารถที่เรียกว่ารองรับสินค้าถ่ายลำประเภทรถยนต์นะครับให้เปลี่ยนจากประเทศอื่นเนี่ยมาอยู่ประเทศไทยอีกด้วยครับค่ะถือว่าตอนนี้เนี่ยภาพรวมของการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือมีความคึกคักกลับมาบ้างแล้วครับถ้าในแง่ตัวท่าเรือในการขนส่งสินค้าประเภทรถยนต์ถือว่าคึกคักมากครับซึ่งก็จะดีครับต่อในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต์ประเทศเนี่ยเป็นที่มาของซัพพลายเชนต้นน้ำกลางน้ำได้ปลายน้ำครับในภาพรวมของการขนส่งสินค้าที่นอกเหนือจากรถยนต์เนี่ยเราก็จะมีการขนส่งสินค้าประเภทที่ตู้สินค้าซึ่งในปีนี้เองนะครับเฉพาะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยเราขนถ่ายสินค้าตู้สินค้าเนี่ยเกือบ 8.6 ล้านทีอยู่ครับก็ซึ่งก็ถือว่าเป็นปริมาณการขนส่งตู้สินค้าที่เพิ่มจากปีที่แล้วแล้วก็สูงสุดตั้งแต่ที่ท่าเรือแหลมฉบังเราได้ขนสินค้ามาครับแสดงว่าตัวแนวโน้มของการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือของไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่าเรือกรุงเทพท่าเรือแหลมฉบังหรือว่าท่าเรือหลักต่างๆตอนนี้เริ่มกลับมาฟื้นตัวเห็นได้ชัดเลยอันนี้ถือว่าเห็นได้ชัดเจนครับในการขนส่งสินค้าทั้งประเภทตู้สินค้านะครับที่เรียกว่าประเภทคาร์โก้นะครับที่เราจะขนเป็นตู้20ทีอยู่นะครับและประเภทที่ขนส่งสินค้าที่เป็นรถยนต์ที่นับเป็นคันก็ถือว่าคึกคักทั้ง2รูปแบบครับทีนี้เราจะไปดูความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังในเฟส3นะคะซึ่งอยู่ภายใต้วงเงิน 21,000 กว่าล้านบาทก็จะมีการแบ่งงานก่อสร้างออกเป็น4ส่วนด้วยกันค่ะนั่นก็จะประกอบไปด้วยงานก่อสร้างทางทะเลงานก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือระบบถนนและระบบสาธารณูปโภคนะคะงานก่อสร้างระบบรถไฟและงานติดตั้งเครื่องจักรและเทคโนโลยีค่ะโดยภาพรวมความคืบหน้าท่าเทียบเรือ F นะคะล่าสุดคืบหน้าไปแล้ว 5% จากแผนเดิมที่ต้องมีความก้าวหน้าอยู่ที่ 7% นะคะโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็จะเร่งรัดให้ผู้รับเหมาโครงการเร่งดำเนินการให้ทันตามแผนภายในปลายปีนี้นะคะแล้วก็จะให้งานทั้ง4ส่วนสามารถแล้วเสร็จได้ตามสัญญาภายในปี2568ค่ะ
ดยล่าสุดนะคะได้มีการส่งมอบงานก่อสร้างงานทางทะเลในส่วนของงานพื้นที่ถมทะเลระยะที่1เรียบร้อยแล้วค่ะและอยู่ระหว่างการดำเนินงานพื้นที่ถมทะเลระยะที่2ได้แก่งานขนย้ายดินเลนการถมทรายซึ่งคาดว่าจะส่งมอบพื้นที่ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ภายในสิ้นปีนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแผนที่จะเพิ่มเรือขุดลอกอีก2ลำซึ่งมีประสิทธิภาพในการขุดมากกว่าเดิมและเร่งรัดก่อสร้างหลักผูกจอดเรือชั่วคราวเพื่อนำหินไปก่อสร้างคันหินล้อมพื้นที่ท่าเทียบเรือ E0 ท่าเทียบเรือ F ท่าเรือบริการและท่าเรือชายฝั่งของโครงการค่ะปัจจุบันนะคะหลักผูกจอดเรือชั่วคราวจุดที่1และจุดที่2ก็พร้อมใช้งานแล้วส่วนจุดที่3และ4นะคะก็จะพร้อมใช้งานภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะสำหรับพื้นที่ถมทะเลระยะที่3แล้วก็การส่งมอบพื้นที่ท่าเรือ F 1,000 เมตรให้กับเอกชนคู่สัญญาก็จะสามารถส่งมอบได้ตามสัญญาภายในกลางปีหน้าและส่งมอบพื้นที่ครบทั้ง 2,000 เมตรได้ประมาณเดือนพฤษภาคมของปี2568ค่ะท่าเรือแหลมฉบังเฟสที่3นะครับก็จะเป็นท่าเรือที่เราจะรองรับนะครับในการขนส่งสินค้าประเภทตู้สินค้าเนี่ยจำนวน4ล้าน TU ในวันนี้นะครับที่ผู้สื่อข่าวได้เข้ามาชมก็จะเห็นความคืบหน้าในส่วนของการที่เราถมทะเลในส่วนที่1ซึ่งดำเนินการเนี่ยไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อยู่ระหว่างในการที่จะถมทะเลในส่วนที่2ส่วนที่3เพื่อที่จะรองรับในการที่จะเตรียมความพร้อมในการขนถ่ายสินค้านะครับจำนวน4ล้าน TU ครับซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยในชุดที่1 2ล้าน TU ในปี2568และอีก2ล้านTUในปี2572ครับถ้าเฟส3ดำเนินการแล้วเสร็จนะครับเมื่อรวมกับระยะที่1ระยะที่2ที่มี11ล้านTUนะครับระยะที่3นะครับในกลุ่มที่1เนี่ยมี4ล้านTUกลุ่มที่2อีก3ล้านTUนะครับจะทำให้กำลังความสามารถของประเทศไทยในส่วนท่าเรือฉบังนะครับขนถ่ายสินค้าตู้สินค้าได้มากถึง18ล้านTUครับในวันนี้ที่เรามาดูงานมีความน่าพอใจมากน้อยแค่ไหนก็ถือว่ามีความน่าพอใจในระดับหนึ่งนะครับต้องเรียนครับว่าในการถมทะเลส่วนที่1 นะครับในช่วงแรกอาจจะมีความล่าช้าบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตามแผนเร่งรัดก็ถือว่าสามารถดำเนินการถมขนในแง่ถมทะเลเนี่ยเป็นไปตามแผนเร่งรัดครับค่ะก็คิดว่าทุกอย่างเนี่ยจะแล้วเสร็จในปี2568ครับในส่วนการถมทะเลทั้งหมดเนี่ย2500เราจะทยอยถมเสร็จตั้งแต่2566ระยะหนึ่งเพื่อที่จะให้ในการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการนะครับแต่จะถมดำเนินการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ปี2568ครับเพื่อเปิดให้บริการได้เลยเพื่อเปิดบริการในส่วนแรกครับในของการดำเนินงานจำนวน2ล้านTUครับคุณผู้ชมคะอย่างที่ท่านผอ.การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าวันนี้เป็นวันที่มีการส่งออกรถยนต์ไปต่างประเทศมากถึง 13,000 คันค่ะซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดในรอบ4ปีนะคะสะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจไทยได้อย่างชัดเจนค่ะส่วนเรื่องของการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังในเฟสที่3นะคะตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปแล้วถึง 5% ค่ะและหลังจากนี้นะคะก็จะมีการเร่งรัดแผนการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดในปี2568ด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ3 Plus News ค่ะสำหรับวันนี้แอนชมพนุชภัทรคจีพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ